ลือสนั่นโค้ชยะเตรียมเรียกเนยมือเซตจากรุ่น20ปีร่วมทีมเนชั่นลีกสัปดาห์2กีฬาวันที่22พฤษภาคม2567 16:12 น.ความเคลื่อนไหวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดเตรียมทำศึกเนชั่นลีก2024ในสัปดาห์ที่2โดยมีข่าวลือโค้ชยะนาวาโทณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงไทยเตรียมดึงเนยกนกพรแสงทองมือเซตรุ่นไม่เกิน20ปีลุยเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจบวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024 VNL 2024สัปดาห์แรกที่นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลด้วยผลงานแพ้รวด4นัดโดยได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อช่วงบ่ายวันที่21พฤษภาคมเพื่อฝึกซ้อมและเตรียมเดินทางไปยังมาเก๊าในสัปดาห์ที่2ที่จะเริ่มแข่งขันวันที่28พฤษภาคมอย่างไรก็ตามจากสัปดาห์แรกทัพนักตบลูกยางสาวไทยต้องเจอกับสถานการณ์ผู้เล่นสำคัญได้รับอาการบาดเจ็บคือชมพูพรพันธ์เกิดปราดมือเซตตัวหลักและยังต้องเช็ครายละเอียดอีกครั้งว่าจะต้องพักนานเพียงใดทั้งนี้มีกระแสข่าวในโลกออนไลน์ระบุว่าโค้ชยะนาวาโทณัฐพลศรีสมุทรนาคเฮดโค้ชของทีมสาวไทยอาจจะดึงตัวเนยกนกพรแสงทองมือเซตจากทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีซึ่งทำผลงานได้ดีในช่วงที่ผ่านมาเข้ามาร่วมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่เพื่อเตรียมลุยสัปดาห์ที่2ที่มาเก๊าโดยกนกพรแสงทองมีรายชื่ออยู่ในชุดแรกที่ส่งไปให้กับสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB สำหรับการเปลี่ยนตัวกีฬานั้นตามกฎของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB สามารถเปลี่ยนได้ตามรายชื่อนักกีฬา25คนที่ส่งไปชุดแรกแต่รายชื่อนักกีฬาและโค้ชนอกเหนือจากนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะจบการแข่งขันสำหรับสัปดาห์ที่2ทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยจะไปแข่งขันต่อที่มาเก๊าโปรแกรมดังนี้วันที่28พฤษภาคมเวลา 15:00 น.ไทยพบโดมินิกันวันที่31พฤษภาคมเวลา 11:30 น.ไทยพบฝรั่งเศสวันที่1มิถุนายนเวลา 18:30 น.ไทยพบจีนรองแชมป์เนชั่นลีกปี2023และวันที่2มิถุนายนเวลา 15:00 น.ไทยพบบราซิลรองแชมป์โลกปีล่าสุดยิ่งลักษณ์โพสต์10ปีรัฐประหารหวังเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พาประเทศกลับสู่ปชต.การเมืองวันที่22พฤษภาคม2567 11:50 น.ยิ่งลักษณ์โพสต์10ปีรัฐประหารเผยเริ่มมีความหวังเห็นประเทศกลับสู่หนทางประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เขียนโดยประชาชนเมื่อวันที่22พฤษภาคม2567นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่านับเป็นเวลา10ปีแล้วจากวันที่เกิดการรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557จนมาถึงวันนี้เป็นเวลาที่ยาวนานแต่ดิฉันเริ่มมีความหวังค่ะก็คือการที่เห็นประเทศกลับคืนสู่หนทางแห่งประชาธิปไตยโดยจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เขียนโดยประชาชนเพื่อประชาชนซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพพร้อมยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนไปพร้อมๆกันรอความหวังที่จะเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่นำพาประเทศไปสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ระบุ
วันนักกีฬายอดเยี่ยมไม่มีพลิกโผกุลวุฒิพานิพักสมเกียรติชเนตตีรับรางวัลใหญ่กีฬาวันที่21พฤษภาคม2567 15:29 น.วันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2566ของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยไม่มีพลิกโผกุลวุฒิพานิพักสมเกียรติชเนตตีพาเรตขึ้นรับรางวัลใหญ่เมื่อวันที่21พฤษภาคมสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2566ที่โรงแรมอโนมาแกรนด์โดยได้รับเกียรติจากนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานสำหรับงานประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2566ในปีนี้สมาคมกำหนดมอบรางวัลทั้งหมด24รางวัลโดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาผลงานของนักกีฬาในรางวัลสาขาต่างๆระหว่างวันที่1มกราคม-31ธนาคารค. 0.2566 สรุปรางวัลดังนี้รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมได้แก่วิวกุลวุฒิวิทิตสารจากผลงานคว้าแชมป์ประเภทชายเดี่ยวศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลก2023ซึ่งเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของไทยรางวัลนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมได้แก่เทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจจากผลงานเหรียญทองเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19รางวัลนักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยมได้แก่เวฟวีรพลวิชุมาจากผลงาน2ทอง1เงินรุ่น73กิโลกรัมชายศึกยกน้ำหนักรอบคัดเลือกโอลิมปิกเกม2024ที่ซาอุดีอาระเบียกับ1ทอง1เงินรุ่น73กิโลกรัมชายศึกยกน้ำหนักรอบคัดเลือกโอลิมปิกเกม2024ที่เกาหลีใต้และ1เงินรุ่น73กิโลกรัมชายกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19รางวัลนักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมได้แก่พิงค์ ทิชชามนโอภาสนิพัทจากผลงานคว้าแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยวศึกแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก2023รางวัลนักกีฬาอาชีพชายยอดเยี่ยมได้แก่ก้องสมเกียรติจันทราจากผลงานคว้าแชมป์รถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกรุ่น Moto2 World Championship 2023สนามที่14 Japanese Grand Prix 2023ที่ญี่ปุ่นรางวัลนักกีฬาอาชีพหญิงยอดเยี่ยมได้แก่โปรพราวชเนตตีวรรณแสนกอล์ฟจากผลงานคว้าแชมป์กอล์ฟ LPGA Tourรายการพอร์ตแลนด์คลาสสิก2023รางวัลผู้ฝึกสอนกีฬายอดเยี่ยมได้แก่พันตำรวจโทวิจารณ์พลฤทธิ์ผู้ฝึกสอนทีมมวยสากลหญิงทีมชาติไทยรางวัลผู้ฝึกสอนกีฬาอาชีพยอดเยี่ยมได้แก่มาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชุดคว้า3แชมป์ฟุตบอลลีกอาชีพของไทยเมื่อปี2023รางวัลชนิดกีฬาทีมยอดเยี่ยมสปอร์ตได้แก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดคว้าแชมป์ศึกวอลเลย์บอลเอเชีย2023รางวัลประเภทกีฬาทีมยอดเยี่ยมอีเวนต์ได้แก่ทีมเทเบิลเทนนิสหญิงทีมชาติไทยจากผลงาน1ทองแดงกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19เหรียญประวัติศาสตร์ในรอบ57ปีรางวัลชนิดกีฬาทีมอาชีพยอดเยี่ยมโกรสปอร์ตได้แก่สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชุดคว้า3แชมป์ไทยลีก FA คัพลีกคัพรางวัลประเภทกีฬาทีมอาชีพยอดเยี่ยมได้แก่กอล์ฟทีมหญิงอัธยาทิติกุลปภังกรทวัฒนกิจโมริยาจุธานุการเอริยาจุธานุการจากผลงานคว้าแชมป์กอล์ฟทีมหญิงแมตช์เพลย์ฮันวาไลฟ์พลัสอินเตอร์เนชั่นแนลคราว2023ที่สหรัฐอเมริการางวัลนักมวยไทยดาวรุ่งยอดเยี่ยมได้แก่สองพยัคฆ์บูมเด็กเซียนรางวัลนักมวยไทยประยุกต์ยอดเยี่ยมได้แก่ตะวันฉายพี
เคแสนชัยมวยไทยยิมรางวัลผู้ฝึกสอนมวยไทยยอดเยี่ยมได้แก่ทีมค่ายมวยสิงห์มวินรางวัลนักกีฬาคนพิการชายยอดเยี่ยมได้แก่อธิวัฒน์แพงเหนือวีลแชร์เรซซิ่งรางวัลนักกีฬาคนพิการหญิงยอดเยี่ยมได้แก่สายสุนีจนะฟันดาบรางวัลผู้ฝึกสอนกีฬาคนพิการยอดเยี่ยมได้แก่นายสุครสเทงพุ่มวีลแชร์เรซซิ่งรางวัลนักกีฬาอาวุโสชายยอดเยี่ยมได้แก่นายสวัยพิชยาพรกรีธาอายุ77ปีรางวัลนักกีฬาอาวุโสหญิงยอดเยี่ยมได้แก่นางสาววรรณาอมรเมธวรินทร์บริตอายุ56ปีรางวัลสมาคมกีฬายอดเยี่ยมได้แก่สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยรางวัลเอกชัยนพจินดาได้แก่น้องงีโอรุจิพัฒน์บรรจงนักฟุตบอลทีมศรีราชายูไนเต็ดอะคาเดมี่ฟุตบอลรางวัลธรรมาภิบาลทางการกีฬาได้แก่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยรางวัลบุคลากรผู้ทรงคุณค่าทางการกีฬาประกอบด้วยนายรังสฤทธิ์ ลักษิตานนท์ นางนวลพันธ์ ล่ำซำ นายจิรัตน์ จันทเสน บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดนายกมลตันกิมหงนายอำนวยกลิ่นอยู่